โอเคผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยว EP นี้เนี่ยพี่เวฟมีอะไรจะบอกนะฮะผมตอนนี้คือพี่เวฟอัดคลิปมาเยอะมากก็ประมาณ 4-5 คลิปได้แล้วมั้งแล้วผม EP นี้เนี่ยพี่เวฟขออนุญาตน้องๆนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่อาจจะอัดได้แค่นิดเดียวนะครับผมอาจจะอัดคลิปไม่ได้ไม่เยอะเนาะโดย EP นี้นะครับผมเราจะมานั่งทำฟาร์มแมงมุมให้เสร็จเว้ยเออฟาร์มแมงมุมเสร็จตอนไหนนะครับผมคลิปก็จะจบตอนนั้นถามว่าทำไมต้องรีบไปเพราะว่ารถจะออกแล้ว คือรถออกตอน4 ทุ่มออกก็ได้ประมาณ4 ทุ่ม4 ทุ่มเกือบ5 ทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ1 ทุ่มแล้วก็จะต้องไปเรนเดอร์คลิปอัพโหลดคลิปทำปกคลิปเขียนชื่อคลิปตั้งเวลาในการลงคลิปก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมใช่ฮะก็ใครที่อยู่ EP นี้อยู่แสดงว่าพี่เว็บไม่อยู่บ้านเราจะไปเที่ยวทะเลกับใครอ่ะกับเขาเนี่ยเขาคือใครอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวบอกชื่อดิชื่อก็ฝ้ายไงค่ะไอ้ขื่นจังเลยย่าอีบ้าโอ้ทั้งลามีลาวาเต็มมาเธอตอนนี้พี่เวฟได้ไปเอาหินลาวามาแล้วนะครับผม1 ชุดกับอีก22 อันเราจะเอาหินลาวาเนี่ยมาสร้างเว้ยว่ามันจะออกมาเป็นจะไหนนะครับเดี๋ยวนะเราต้องลงไปฝั่งนี้ได้ใช่ไหมฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้ถือว่าลงได้แล้วก็ท่อส่งโอเคเรามีเรียบร้อยเปรียบพร้อมรวยนี่เปรียบพร้อมแล้วนี่แล้วเราจะมาอุ้ยเธอเฮ้ยหมาโอ้โหเธออะไรหรอเขาไปช่วยเธอมาช่วยถมให้เขาได้ดิเฮ้ยเธอมาแล้วเธอโอ้ยหนีเราเธออย่าตบนะเฮ้ยหมามาไงวะเนี่ยไม่รู้นี่เราจะมาทำไว้ตรงนี้ไว้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการวางบล็อกนะครับผมไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้1อันนี้2อันนี้3ซึ่งตัวเองเขาอยากได้ไอ้นี่ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะรั้วไม้เอ้ยเดี๋ยวเราคราฟก่อนก็ได้เท่าไหร่ดูที่บ้านมีไหมที่บ้านมีเหลือไหมไม่แน่ใจนะเขาไม่แน่ใจอ่ะเอามาให้หน่อยอ่ะมีเท่าไหร่ก็เอาหมดเลยอันเดียวจริงอ่ะตีโอเคโอเคเนี่ยกวนตีนไปเรื่อยโอเคนี่ดีมากเมื่อวานมีคนหนึ่งก็บอกเขาอย่างนี้แหละเขาถามเฮ้ยน้องเอ็งมีรั้วกี่อันน่ะน้องเขาบอกว่ามีอันเดียวครับพี่อุ้ยไม่รู้ว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลหรือยังเดี๋ยวแล้วเธอมาทำไมไม่รู้อ่ะมันมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วถ้าแมงมุมขึ้นไปข้างบนเนี่ยขึ้นไปข้างบนไหนตรงเนี้ยเธอไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยฉันคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นควายมาหมดแล้วฮะทำไมอ่ะอุ๊ะหลบดีกว่าไม่ดีนี่เธอวิธีการสร้างนะครับเราจะมาทำอย่างนี้ก็คือแมงมุมจะมุดไปตรงไหนอะไรของมึงเนี่ยมึงเดินเข้าไปต่อยแล้วก็อะไรเนี่ยตรงนี้ลืมเปิดไหมนี่เธอนี่ไม่ตรงนี้เราจะปิดไว้นี่ไงแมงมุมก็จะไหลเข้าไปในนี้แล้วมันก็จะตายเดี๋ยวนะเขาว่าเราต้องกระโดดมันเข้าไปเขาทดลองแล้วอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเหรอใช่เขาทดลองแล้วเขาทดลองตั้งแต่สมัยตอนที่เขาอยู่สงครามโลกครั้งที่สองอ่ะคือเขานั่งเล่นไมคราฟตอนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นอ่ะใช่ไมคราฟเนี่ยสร้างมานานแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาให้เฉพาะคนที่เป็นทหารเท่านั้นตอนนั้นพี่เว็บเป็นทหารนะผมพี่เว็บเป็นลบใช่ครับผมลบยางลบเนี่ยแหละ นี่เราจะได้มาเป็นทรงประมาณนี้นะครับเราก็จะมาใส่ผม ดูมันโอ้ยเดี๋ยวอะไรเล่าแมงมุมหนีเล่าทุกคนแฮะไอ้ตัวเองเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันมืดจังอ๋อเหรอวิตัวเองไม่รู้เลยเหรอเนี่ยไม่รู้โอ้โหตัวเองไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่เขาโดนหมาแกล้งเธอมันมีหมาโอ้เหรอเอ้ยเธอต่อยเขาทำไมอุ้ยเธอมันเธออย่าแกล้งเขาอุตส่าห์เป็นขอให้ไฟตายอีกรอบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือพี่ไฟเว้ยทุกคนไปงู้ตายแล้วก็มาอะไรอยากให้เราตายไปด้วยคืออะไรอะไรนี่เขามีอะไรให้ตัวเองด้วยไม่เอาเอาอะไรนี่เขามีอะไรให้ถ้าเธอได้ไปแล้วนะเธอจะต้องแบบซาบซึ้งและตึงใจที่เขาเอาให้นะแป๊บนึงขอคาป้ายก่อนปึ๊บเจ้าจงรับนี่ไปปิ้วไอ้ยะเอาว่ะน้ำลูกป้ามาเลยเฮ้ยแฟนผมเป็นบางละจันแล้วว่ะทุกคนยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวใช่ไหมเธอไม่เดี๋ยวตรงนี้เราต้องมาเคลียร์ออกนิดนึงฮะทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้อึ๊บประมาณนี้ครับแล้วก็อ่ะเป็นน้ำเขาว่าเธอขึ้นไปเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาโล่บังโล่บังเอามึงไม่หลอกเอาโล่บังเลยนะไม่นี่ทุกคนเราจะต้องมาวางเขาเรียกว่าอะไรนะเธอเขาเรียกว่าอะไรวะป้ายโอเคเราต้องมานั่งthis is วางไปนะครับผมนี่อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทน้ำเหมือนเดิมครับผมก็ให้มันเป็นลายอย่างนี้เนาะจะได้ดูออกมาดีนิดนึงก็แมงมุมจะร่วงลงไปครับแล้วก็มันก็จะไปตายข้างหน้าแมงมุมจบคือมันกะโอ้ยเธอมาแล้วเธอโอ้ยเฮ้ยเธอฮะแมงมุมมันไม่ยอมลงเห็นไหมล่ะบอกแล้วอุ้ยนั่นไงมันลงไปแล้วนี่แล้วมันไม่ยอมลงว่ามันเดินหาเรานี่ไงเราต้องเทน้ำโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหกูไปไงวะเนี่ยอุ้ยเธออุ้ยเยอะเลยเธอจะทำจะลงมาเดี๋ยวนี้เลยตัวเองเธอนั่นแหละแฟนชั่วฉันนั่นแหละเธอแล้วต้องมาทุบเอาทุบท็อตไปแล้วก็ไม่บอกไอ้เธอเราต้องมาปิดประตูเอาเป็นไหมเราจะลงมาข้างล่างยังไงอ่ะไม่รู้อย่าพึ่งเอาเดี๋ยวไงงั้นอ่ะอย่าพึ่งเขามีแผนอ่ะมันไม่ลงไปนะเดี๋ยวเราจะมามันเห็นเราไงเดี๋ยวมันก็ลงไปถ้ามันดันกันเยอะๆนี่เดี๋ยวเขาจะให้เธอดูตรงนี้ไว้ทุกคนเดี๋ยวเขาต้องปิดก่อนเราจะต้องปิดนี่ก่อนปิดช่วงนี้ครับผมใช่ฮะเราต้องปิดเพื่อไม่ให้มีแสงเข้าแล้วก็ถ้าแมงมุมมันเห็นเราเนี่ยมันจะวิ่งเข้าจู่โจมเราใช่ไหมมันก็จะฝืนธรรมชาติโดยการไม่ยอมลงไปเว้ยแต่ไหมถ้ามันไม่ฝืนธรรมชาติมันก็จะลงไปง่ายๆเว้ยเธอรอดูแล้วจะลงไปข้างล่างยังไงอ่ะนี่ไงเห็นไหมล่วงลงไปละทีละตัวไม่เราจะลงไปเอาของได้ไงก็เปิดประตูลงไปไงฮะเธอไม่ต้องห่วงอัจฉริยะอย่างเวฟอะทำไปแล้วมาเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยคือคนฉลาดฉันไม่โง่เหมือนเธอหรอกนางฝ้ายนี่เธอตรงนี้เขาทำไปแล้วนี่เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยเขาสร้างไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันติดหัวเห็นไหมมีใยแมงมุมมาแล้วเธอก็เดี๋ยวเขาทำให้อุ้ยเดี๋ยวแล้วจะเอาเลเวลยังไงอ่ะก็เลเวลมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าตัวเองเป็นคนบอกเขาเองว่าตัวเองเอาอัตโนมัติย้อนกลับไปดูอีพีก่อนเขาบอกว่าจะเอาเวลใช่แต่เธอบอกว่าเธอจะเอาอัตโนมัติด้วยใช่แต่เขาก็อยากได้เวลด้วยไงนี่เห็นไหมมันก็จะมาตายไว้เธอแล้วน้ำก็จะดันไอเทมเข้าไปในกล่องไม่ได้อ่ะถ้าเธออยากเอาเวลใช่ไหมเธอมายืนตรงนี้ถ้าแมงมุมมาเธอเอาดาบฟันแล้วเวลจะดรอปงั้นแหละเห็นไหมแล้วเวลจะดรอปนั่นแหละก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับฟาร์มแมงมุมที่ไฟเขาอย่าไปยืนติดชิดขนาดนั้นสิ
อ่ะเดี๋ยวเขาแต่งฮะทุบตัวนี้ออกมาแล้วอ่ะปึ๊บอ่ะตรงนี้ทุบออกเลยเพราะแมงมุมไม่สามารถลอดช่องตรงนี้มาได้ครับหรือเปล่า ได้ยินคำพูดเขาไหมหรือเปล่า ไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวเราอ่ะอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาเขารู้วิธีแล้วไม่เลยนะทุกคนเราต้องเป็นบล็อกนั่นไงใช่ครึ่งบล็อกอะอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของแม่นางฝ้ายฮึบฟันได้ไหมได้อยู่ไอ้เธอแต่เทียบมันก็ไม่ยอมเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันคิดว่านะแล้วใครทักเฟซมาตอนนี้ว่าตึงอ่ะแล้วเราต้องทำอย่างนี้อ่ะแล้วเธอก็ต้องยืนฟันอยู่ประมาณนี้อ่ะไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะเธอก็จะได้เลเวลของเธอที่เธอต้องการไม่นางฝ้ายนี่แล้วเห็นไหมเธอก็จะได้เลเวลแล้วก็จะมีความสุขในการได้เลเวลใช่ครับไฟจะมีความสุขในการได้เลเวลแล้วหลายคนอาจจะบอกพี่เวฟครับตรงนี้ห้องมันมืดไปหรือเปล่าพี่ถ้าห้องมันมืดอย่างเงี้ยจะมีตัวอะไรไม่รู้มาเกิดนะครับพี่มันอันตรายนะครับเนื่องจากว่าน้องๆมีความห่วงใยนะฮะไม่พูดเองเออเองเท่านั้นนี่เราจะทำการปักท็อตไว้ข้างในเนาะก็อาจจะลึกนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้เป็นแสงนิดหน่อยการทำให้มอนสเตอร์ไม่เกิดข้างในน่ะมีวิธีนึงก็คือวางพรมใช่ครับวางพรมพรมเนี่ยทำมาจากอะไรพรมก็ต้องทำมาจากขนแกะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปเอาขนแกะที่บ้านครับทุกคนเราจะต้องเดินทางกลับไปเอาขนแกะที่บ้านเพื่อมาทำใช่เพื่อมาทำวิ่งฉันรู้แล้วเธอคิดว่าเธอจะปั๊มเลเวลอยู่ตรงนั้นนานไหมอ่ะนานเลยค่ะทำไมเราใครเปิดประตูทำไมเอฟเฟกต์มีเสียงเปิดประตูด้วยเธอคิดว่าเธอจะทำตรงนั้นนานไหมเดี๋ยวฉันจะขอเธออนุญาตในการกลับไปเพื่อไปเขาเรียกว่าอะไรไปเอาขนแกะนะเธอได้แล้วหลังจากที่เราได้ขนแกะแล้วเราจะขนแกะเธอพอพันแกะเลยนะเขาลืมเธอพอพันแกะจะย้ายขั้นแล้วอ๋อขอโทษทีแม่นางข้าไม่มันเป็นงานของผู้หญิงอะนะข้าเป็นสุภาพบุรุษและเป็นสุภาพจะทำไหมทำครับดีมากเดี๋ยวเขาทำให้เอาทุกสีเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แค่เอาทุกสีเลยใช่ไหมเธอใช่ค่ะใช่แค่โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเพาะพันธุ์ให้ฝ้ายกันอ่ะเพาะพันธุ์แล้วก็เอาขนแกะเนี่ยเขาเพาะพันธุ์ให้ตัวเองแล้วเนี่ยเขาเพาะพันธุ์ให้ตัวเองเอาสีเอาขนแกะสีอะไรดีไปปูพรมสีน้ำเงินเขาอยากได้สีน้ำเงินเขาชอบนะจ้ะเอ้ยเอาสีขาวด้วยว่ะเพราะสีขาวตัดไปเยอะละ เดี๋ยวนะเราจะมาตัดขนแกะแต่ว่าเราไม่ได้เอากรรไกรมาครับทุกคนเราต้องเอากรรไกรมาด้วยมันต้องมีกรรไกรงั้นเราก็เอาสีน้ำเงินไปเลยแล้วกันเนาะถ้าเราเอากรรไกรไปกรรไกรนี่ไงฮะทุกคนเดี๋ยวเราให้อาหารแกะก่อนเอาไปเจ้าแกะน้อยเอาไปให้เสร็จแล้วครับทุกคอกไหมทุกคอกครับกลับมาดูได้ทำไมนะเอาจริงๆเนี่ยเขาให้เนี่ยเห็นไหมเขาอ่ะเราเล่นเขาให้สีเดียวอันนี้เดี๋ยวเขาจะให้สีม่วงเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยเขาเอาให้อาหารสีม่วงแล้วเอาไปเลยเจ้าสีม่วงเจ้าสีงูจะสีหน้างูโอเคเราได้สีพรมสีบานเย็นบานเย็นคือแล้วนี่แล้วก็สีน้ำเงินเอาไปเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูดิพี่เวฟขยันขันแข็งเอาอาหารให้แกะจุ๊ๆนะครับความจริงพี่เวฟไม่ได้ให้เราจะหลอกฝ้ายว่าเราให้นะทุกคน อะไรครับที่รักเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยอาหารแกะเนี่ยแพงกินแต่ข้าวหมดเป็นลังเลยเขาบอกอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับ
หรอจ๊ะใช่ครับหรือตัวเองไม่ไว้ใจเขาใจสิตัวเองไปไม่ถ้าไปไม่ครบทุกข้อเขาเอางี้ไหมเอางี้ไหมถ้าเธอกลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วเธอไม่เห็นฉันผสมพันธุ์แกะฉันให้เธอหอมแก้มเลยโอ้งั้นไม่ไปแล้ว เดี๋ยวทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ยอม นี่คือการรังเกียจของแฟน ทำไมตัวเองรังเกียจเขาจังเลยอ่ะเขาไม่ได้รังเกียจตัวเองอ้าวแล้วทำไมตัวเองไม่ยอมมาหอมแก้มเขาอ่ะเขาไม่อยากหอมอ่ะเพราะเขาอยากจุ๊บ อยากอะไรกันแน่ป่ะเอ้าเดี๋ยวเธอรถมันวิ่งกลับไปแล้วมาทุกคนเราจะเอาพรมมาปูนะครับผมเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้มีมอนสเตอร์เกิดเนาะเราก็จะปูเป็นลายมาคอตเย้ยเราจะปูเป็นลายมาคอตซึ่งไอ้แมงมุมพวกที่อยู่ข้างล่างมันจะไม่ยุ่งกับเรานะครับเนื่องจากว่าเรามันไม่เห็นตัวเราคือมันมีบล็อกนึงมากั้นอยู่เนาะพวกมันก็จะไม่ยุ่งกับเราเนาะเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงเลยอย่างนึงเลยทีเดียวเชียวว้าวสีมันจังสวยสดและงดงามเหลือเกินอ้าวเราไม่พอได้อ้าวใส่มั่วๆไปเลย อ่ะทุกคนก็เลยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่เวฟก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมพี่เวฟไม่อยู่ก็วันไหนไม่ได้ลงคลิปเวฟขอโทษด้วยแล้วกันเนาะก็พี่เวฟทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่ยังสอบอยู่ก็ตั้งใจสอบส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้สอบก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับผมส่วนน้องๆคนไหนที่ติดศูนย์ติดรอก็ตั้งใจแก้ด้วยนะครับผมการที่เราเรียนเนี่ยมันหลายคนบอกว่าการเรียนไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่การเรียนผมคิดว่ามันอย่างน้อยมันก็ค้ำประกันชีวิตเราได้ ใช่อย่างเช่นว่าพี่เวฟผมไม่อยากจะเรียนแล้วอ่ะผมอยากจะไปเป็นนักคัดเกมแบบพี่เวฟแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเองไม่เอ้าวันตีนแล้วถ้าวันหนึ่งเองไม่ดังแบบพี่หรือว่าอ่ะพี่ไม่ได้ว่าตัวเองดังนะแต่ว่าก็ระดับหนึ่งอยู่นะ คือถ้าวันหนึ่งเองไม่ได้มีแบบพี่เองก็จะเสียใจมากๆที่แบบเองไม่กลับไปเรียนนะครับผมอันนี้ให้เป็นข้อคิดไว้นิดนึงนะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับผมฝากทุกคนเตรียมเรือไว้ด้วยแล้วกันนะครับพี่เวฟพูดสาระน้ำท่วมแน่นอน โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายอะไรอะไรอย่าตีรัวสิค่อยๆตีค่อยๆตีอุ้ยของได้เยอะแล้วเธอยังมุมตั้งเยอะแน่ยิ้ว